ขับเช้าเลยนะครับก็เมาแล้วก็นอนบ้านเพื่อนไงห้องนี้นอนบ้านเพื่อนบ่อยยังนะขอโทษขอโทษนะวีพอจะไม่ทำอีกนะวีแค่เป็นห่วงพลอยไงแฟนพลอยเนี่ยน่ารักจังเลยเป็นห่วงพลอยด้วยก็วีรักพลอยไปแล้วรักเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้มีเรียนไหมมีนะมีตอนบ่ายอะแต่นี่ว่าจะนอนก่อนเมื่อคืนดึกมากเลยอะงั้นมีไปอาบน้ำก่อนนะมีเรียนเช้าตั้งใจเรียนนะคะที่รักของพลอยเส้นผมที่จะเคยดูแลและให้ความสำคัญมากยิ่งใดก่อนที่เธอจะตายมันทิ้งไปอย่างไม่มีแม้เอื้อใหญ่หรือฉันคงเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการแต่รู้ไหมสิ่งที่เธอที่ไม่มีหวังสลายยังเป็นอย่างนี้ตลอดยังคงรักเธอไม่เคยจะเปลี่ยนแม้วันนี้ฉันไม่มีความหมายอะไรที่อยู่อย่างนี้จะเป็นแค่เพียงความรักที่ไม่มีค่ามีเศษจะเป็นอย่างนี้ฉันคงจะรักเธอตลอดไปมาร์คอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนได้ไหมผมว่าเรามาคุยกันจริงๆจังๆสักทีเถอะที่จะเป็นอย่างนี้ที่คงจะรักเธอตลอดไปอะไรทั้งง่วงก็เข้าไปนอนเดี๋ยวผมจะไปเรียนอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อย
นะหนูเป็นเพื่อนพี่ก่อนนะครับกับผมอ่ะอย่าคิดถึงเขานะต้นงิ้วเนี่ยจะเจ็บมากไหมไม่มาเรียนคือไปปีนต้นงิ้วเหรอไอ้คนบ้าต้นงิ้วคืออะไรครับกูคนดีเมื่อคืนเจอเด็กเหรอวะอย่าให้กูรู้นะไม่เอาไม่ปีนลงมานี่มาพี่เหนือกูเชียร์พี่เหนือครับทำอะไรมึงอะจะสอบแล้วไงก็อ่านหนังสือแกเก่งนะมึงมองอะไรกูมองมานานแล้วสนิทกันมากใช่ป่ะอะไรของพี่เนี่ยสายรหัสพี่เทคไงพี่เหนือก็พี่เหนือเป็นพี่เทคผมไงเหนือให้มากกว่าพี่น้องแล้วกันเดี๋ยวถ้ามากกว่าไม่รู้ว่ากูก็แค่ห่วงมั้งกูไม่เคยเป็นแบบนี้กับผู้ชายอะแล้วฟิลที่แบบไม่อยากให้ใครมายุ่งกับมึงถ้ามันเรียกว่าห่วงก็ใช่แหละง่วงอะไรง่วงก็ไปนอนดิผมจะอ่านหนังสือแล้วไม่ไปอาบน้ำหรอพี่ก็อาบก่อนดิมึงอะไรไปอาบหรือว่ามึงจะให้กูอาบให้อ่ะไอวีวีถ้ามึงเรียกกูไอ้ดีงเนี่ยกูจูบมึงปากเปื่อยเลยนะเก็บอาการหน่อยก็ได้นะกูรู้ว่ากูหุ่นดี
นะเอาไปใส่ทำหน้าเหมือนไม่พอใจแต่มึงจ้องไม่หยุดเลยนะมองแบบนั้นคิดอะไรบ้างครับเนี่ยไม่คิดอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อเช้ามึงอะไรกับกูอยู่นะพี่วีมามานะกูสอนแล้วของพี่อ่ะอ่านจบแล้วเหรออ๋อหนังสือกูอยู่ห้องพลอยอ่ะเดี๋ยวดึกๆค่อยไปเอาเราจะอยู่นั่นเลยไหมล่ะมึงจะให้กูอยู่กับใครอ่ะกับพี่กูแค่ไปเอาแล้วกูจะกลับมาหามึงโอเคป่ะดิฉันเคยสงสัยนะคะว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยพ่อทุกสถาบันพันแชร์อย่างคุณวีวินิจเนี่ยเขาถึงไม่มาป้วนเปี้ยนแถวคณะศิลป์กรรมของดิฉันเลยนี่คือคำตอบหรือเปล่าคะวอนคู่รักอดีตดาวเรือนในตำนานเนี่ยออกมาชี้แจงแถลงไขนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายคนมากเลยที่เขาตั้งคำถามและสงสัยว่าทำไมคุณพลอยถึงขึ้นรถคันนั้นบ่อยเหลือเกินทั้งที่มันไม่ใช่รถของคุณวีแบบนี้มันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรในกอไผ่หรือว่าเลิกกันหรือยังไงจริงจังไหมบอกหน่อยนะคะช่วยออกครับพลอยวีเห็นข่าวที่ดิวอัพลงหรือยังอ่ะคือเราเจอกันดีไหมพลอยตอนนี้พลอยอยู่ไหนหรือวีจะไปหาคือพลอยอยู่กับพี่ต้นอ่ะกำลังแยกกันจะกลับตอนไหนหรือจะให้วีไปรับวีวีจะรอพลอยที่ห้องนะครับขอโทษไม่เอาไม่ร้องนะครับมีไม่ได้ว่าอะไรเลยขอโทษไม่ร้องนะขอนี้ได้ต้องใช้เป็นแบบนี้ขอไม่ได้ให้มันเป็นแบบนี้พี่ขอคงร้องแล้วปล่อยมาขอยอมรับวีนะขอรับวีแต่ว่าหวั่นไหวกับเขาขอย
ขอโทษวีก็ขอโทษปอยไม่รู้จะทำยังไงวีปอยไม่กล้าคุยกับวีปอยรู้สึกผิดอะวีก็รู้สึกผิดที่ผ่านมาวีไม่ได้สนใจพลอยด้วยแหละแล้ววีก็ไม่ได้ทำตัวดีสักเท่าไหร่วียังรักพลอยอยู่ใช่ไหมอ่ะวีไม่เกลียดพลอยใช่ไหมอ่ะรักวีรักพลอยครับเราห่างกันสักพักนะคะวีทำไมมึงมองกูแบบนั้นวะทำไมมาช้าขนาดนี้วะกูไปหามึงได้จริงๆเหรอวะก็เศร้ามากธรรมดาแหละเฮ้ยคือมึงคุยกันแล้วใช่ป่าววะคือมึงเลิกกันจริงดิเขาขอกูห่างวะแล้วมึงไม่ยอมง่ายง่ายอย่างนี้หรอวะคนมันจะไปห้ามอะไรได้วะแล้วมึงไม่เสียใจเลยหรอกูเสียใจดิกูเสียใจมากด้วยเอาเถอะเดี๋ยวเด็กๆก็มาแล้วเด็กที่ไหนวะเด็กมึงไงมากูไม่มีเด็กเยอะแยะนั่นไงมาละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบเสร็จแล้วหรอใช่พี่เมื่อ2วันที่แล้วอ่ะข้อสอบแบบว่ายากมากแต่เฮ้ยเนี่ยเสือกทำได้แน่นอนนะคะสายพี่เนี่ยนอกจากจะหน้าตาดีแล้วสมองก็ยังดีอีกใช่ไหมใช่ครับนี่ต้องมีรางวัลเนาะรางวัลก็คือความรักที่บริสุทธิ์จากพี่ไงสวัสดีครับไอ้เหนือมึงเลยพูดแบบนี้ได้ไงเพื่อนกำลังเศร้าๆอยู่พูดถึงเรื่องความรักเนี่ยอ้าวก็แม่งบอกเลิกคุยกันแล้วไอ้เหนือมันก็ต้องมีติดๆค้างๆบ้างปะวะมึงจะให้หายไปใน 2-3 วันเลยงี้มึงอ่ะวิมาพี่ขอลมไปดิพวกนี้มันจะแกล้งพี่อ่ะเดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับ
นกเขาเรียกว่านกไม่นกใครนกใครนกนกเลยค่ะผมไม่นกครับน้องเขาอาจจะอ่อยผมอยู่ไปได้ยังไงวะคิดเองยังไงเอ้ยนี่คือขอไปห้องน้ำก่อนนะมึงแหละมึงแหละทำไมมึงมองกูแบบนั้นวะทำไมมาช้าขนาดนี้วะฮะก็พี่บอกให้ผมรออ่ะผมรอนานมากเลยรู้ป่ะมาร์คมึงรอกูจริงๆเหรอวะหมายความว่าไงวะกูไปหามึงได้จริงๆเหรอวะก็คิดว่าจะรอตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะถ่ายกูขนาดนั้นไม่ลงให้คนทั้งโลกรู้ไปเลยว่ามึงกูเป็นไรกันลงบ้าลงวออะไรอ่ะไปเลิกกับเขาให้ดีกันเถอะพูดเหมือนมึงไม่อยากอะไรกับกูก็เปล่าก็พี่เลิกเขายังไงมันต่างกันเลิกตรงไหนวะเขามีใหม่ส่วนกูก็มีมึงนี่ไงเออต้องพูดมากหรอกกินไปกูสาทำให้แหละครับพอยเราเจอกันดีไหมมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะช่วงนี้พลอยว่างหรือเปล่าโอเคครับไว้เจอกันครับทีวีเออตอนเย็นกูจะไปคุยกับพลอยนะเว้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็มึงอยากให้กูเลิกนี่ไงกูจะไปเลิกแล้วเลิกกันแล้วเราเลิกรักเขาได้ไหมล่ะกูเคยโง่นะเว้ยแต่ตอนนี้กูฉลาดแล้วกูจะไม่โง่ซ้ำสองแล้วนะไม่เข้าใจว่ะพูดสั้นๆได้ไหมพูดยาวให้แปลอีกทำไมอ่ะเออกูเลิกรักพลอยแล้วแล้วตอนนี้กูชอบมาร์คแต่ถ้ากูรู้สึกมากกว่านี้กูจะรักมาร์คโอเคยังกูนึกมึงกับไอพี่นั่นเขากันแล้วกูเพิ่งเห็นว่ะตอนนี้กูอยู่กับพลอยอ่ะลุ้นรีเทิร์นชัวร์ค่ะคุณผู้ชมคะมีคนไปแชร์ภาพได้มาอดีตคู่รักดาวเดือนที่เขาว่ากันว่าห่างเหินกันไปแล้วกลับมาฝากงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าแชร์มาได้ทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวนะคะเห็นภาพคุณพลอยเนี่ยนั่งรอคุณวีก็เข้าไปง้อมีการจับมือจับไม้จับมืองานเช็ดน้ำตาก็มาค่ะคุณแล้วแถมก่อนกลับมีวายมีการกอดลากันซะด้วยคราวนี้แฟนคลับจะรออะไรกันล่ะคะเข้าคอมเมนต์กันเต็มเลยค่ะไม่มีทางเลิกแน่นอนรีเทิร์นชัวร์ๆค่ะ
ี่มาอะไรกันวะกูนึกมึงกับไอพี่นั่งคบกันแล้วแล้วไอข่าวบ้านี่มันคืออะไรกูก็เพิ่งเห็นว่ะกูไม่ถามว่ามึงข่าวหรือยังตอนเนี้ยกูแค่อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของมึงอ่ะกับไอรุ่นพี่เนี่ยมันเป็นยังไงกูก็ไม่รู้ว่ะไอเจมเอามานี่กูจะอนุญาตให้มึงรับสายแค่ขอรุ่นพี่นั่นเท่านั้นเออนี่มันอะไรกันวะมึงไม่ได้คบกันแล้วหรอกูก็รอพี่มันอยู่เนี่ยมึงรอเป็นชาติเลยมาร์คนี่มันนานเกินกว่าที่มึงจะรอแล้วมึงรู้ไหมมึงรอความชัดเจนจากผู้ชายคนนี้มันนานเกินไปแล้วเว้ยเขาบอกชอบกูนะเว้ยมันแค่คำว่าชอบเป็นไงมาร์คแล้วมึงก็ชอบก่อนเนี่ยแล้วกว่าเขาจะบอกชอบมึงอ่ะก็ปล่อยมึงกับปีเฮ้ยมึงก็พูดเกินไปเจมนี่มันเรื่องของเขานะเว้ยถ้าไอ้มาร์คเจ็บมากูกับมึงก็แค่ช่วยกันปลอบแต่ไอ้เจมพูดมีเหตุผลว่ะขอบคุณที่มาหาทุกอย่างยังเหมือนเดิมตัวปลอมต้องถอยแล้วค่ะกลับมาคบกันแล้วใช่ไหมดีใจด้วยนะไอ้เหี้ยวีเออฮัลโหลมึงเห็นคนนั้นหรือยังอ่ะเห็นแล้วมึงฟังกูก่อนนะเว้ยรอฟังอยู่ทำไมพี่เพิ่งโทรมาวะตอนนี้กูอยู่กับพลอยอ่ะอยู่กับพลอยยังไม่แยกกันตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลยเหรอนี่พากันทำอะไรอยู่เนี่ยกูแยกแล้วกูแยกตั้งแต่กูบอกเลิกตอนเย็นแล้วแต่กูไม่รู้ว่าทำไมดิวมันเอาไปโพสอย่างนั้นอ่ะคือตอนนี้กูให้ยี่หว่าโทรเคลียร์อยู่กูว่าอีกสักพักนึงก็คงจะลบแหละแล้วทำไมยังอยู่ด้วยกันอยู่อ่ะก็ยี่หว่าชวนกูออกก็ดีแล้วตอนนี้พ่อแม่กำลังจะมาแล้วบังเอิญว่ากูไปเจอพลอยพอดีอ่ะแล้วทำไมพี่เขาโพสเหมือนพี่จะกลับไปหาเขาอ่ะฮะโพสไหนพลอยอ่ะนะอ๋อกูเดินเข้าไปทักเขาเองแหละพี่วีพวกกูเลิกกันแล้วมาร์คแล้วตอนนี้พวกกูเป็นเพื่อนกันอีกอย่างนะกูบอกว่ากูมีคนใหม่แล้วด้วยแล้วกูก็บอกว่ากูเลิกรักพลอยแล้วด้วยเพียงแต่แค่กูไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันขาดกันอ่ะก็แค่นั้นเองเฮ้ยพี่เลิกกันแล้วนะเว้ยพี่จะเป็นเพื่อนกันได้อีกเหรอไม่เอาดิมาร์คที่มึงเลิกชอบไอ้บามยังเป็นน้องมันได้เลยปะมันเหมือนกันที่ไหนพี่มึงอย่างงี้เง่าดิมาร์คมึงตามมาดูเลยก็ได้ว่ากูกับเขาไม่ได้อะไรกันแล้วจริงตอนนี้พี่อยู่ไหนพวกกูกำลังไปร้านวิงบาร์มึงมาดูด้วยตามึงเลยแล้วมึงบอกเขาด้วยว่ามึงกับกูอะเราเป็นอะไรกันไอ้เฮียวีกูว่ามึงควรกลับไปตั้งหลักก่อนวะกูจะรออยู่ตรงนี้เหมือนที่มันเคยรอกูอะพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนละมึงก็รอไปเจอมันดิกูคิดถึงมันวันเหนือความรักฉันคงเป็นดังเส้นผมที่จะเคยดูแลและให้ความสำคัญมากยิ่งใดก่อนที่เธอจะตัดมันทิ้งไปอย่างไม่มีแม้เอื้อใหญ่และฉันคงเป็นที่เธอไม่ต้องการแต่รู้ไหมสิ่งที่เธอได้ทิ้งมันไปวันนั้นก็คือใจของฉันที่ไม่มีหวังสลายยังเป็นอย่างนี้ตลอดยังคงรู้
จะเปลี่ยนแ